สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในสนามนะครับซึ่งผมก็ได้เกริ่นไว้แล้วในห้องนะครับก็คิดว่าตอนที่พูดไปในห้องเนี่ยจะเน้นไปที่กดมือขวานะครับคิดว่าตอนนั้นน่าจะทุกคนเก็ตอยู่นะครับว่ากดมือขวาเนี่ยมันใช้ยังไงมีวิธีการมองยังไงนะครับก็กดมือขวานะครับมันใช้อธิบายอะไรที่เป็นการ cross vector นะมาดูนิดนึงก่อน f ของเราใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่นะ q v cos b ประมาณนี้นะครับโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะจำได้ว่าสนามของเราเนี่ยมันมีทิศอยู่ประมาณแบบประมาณนี้ใช่ไหมทิศของสนามประมาณนี้ก็คือพุ่งเข้าไปในกระดาษนะครับหรือว่าพุ่งเข้าไปในจอก็ได้ถ้าเรามองจอ iPad อยู่นะครับ B in ครับประมาณนี้นะครับอ่ะในโซนเนี้ยนะครับเวลามันพุ่งเข้ามาเนี่ยนะครับนะมันก็จะเกิดเหมือนกับมีแม่เหล็กอยู่2บริเวณแล้วกันนะครับเหมือนกับหน้าจอนะครับตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยน่าจะมีขั้วนอร์ทใช่ไหมแล้วหลังจอน่าจะมีขั้วเสามันก็เลยวิ่งไปแบบนี้นะครับทีนี้ตัวประจุไฟฟ้าบวก Q ประมาณนี้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปในนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมอาจจะกดให้มันต่ำสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะการวิ่งเข้าไปของประจุ Q เนี่ยมีความเร็วของมันชื่อว่า V นะครับทิศไปทางขวาโอเคนะครับพอไปถึงตรงนี้ใช่ไหม V เราก็จะได้ว่า V ของเรามีทิศขึ้นข้างบนโนไม่ใช่กดมือขวาก่อนกดมือขวาของเรานี่คือข้อมือของเราใช่ไหมเราเอานิ้ว4 นิ้วไปทําตามทางนี้ก่อนนะตามทิศของ B ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับเราหักนิ้วไปตามทิศของใครของ B หักนิ้วแงกขึ้นแบบนี้นะใช่ไหมแล้วก็นิ้วโป้งเราจะเข้าไปเองใช่ไหมนิ้วเราหักเข้าไปประมาณนี้นะครับนี่คือกดมือขวาถ้าเกิดสอนออนไลน์มันยากครับที่ตอนออฟไลน์สอนไปแล้วนะยังจำได้อยู่เนาะโอเคครับพอนิ้วโป้งที่ดีดขึ้นมาเนี่ยมันก็คือทิศของแรง F นะครับทีนี้ในหลักการนะครับของการที่แรงตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ครับมันก็คือการที่เป็นไงครับมีลักษณะของการเลี้ยวโค้งใช่ไหมครับนี่อาณาบริเวณของสนามแม่เหล็กของผมเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันเลี้ยวไปมันอาจจะหลุดแล้วก็มันก็จะเป็นไงครับมันอาจจะสมมติหลุดมาตรงนี้ใช่ไหมพอหลุดตรงนี้ปุ๊บไม่มีอาณาบริเวณมันก็จะวิ่งไปต่อโอเคนะครับมันทําให้อาจจะกล่าวได้ว่ายังไงครับเราสามารถที่จะบีบใช่ไหมให้ประจุ Q เนี่ยมันสามารถบังคับใช่ไหมไซส์โค้งได้นะครับ Q เหมือนกับเลี้ยวขวาใช่ไหมประมาณนี้นะวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็เลี้ยวขึ้นไปข้างบนอยู่เหมือนยูขึ้นไปข้างบนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าแค่นี้ก็ดูเป็นเหมือนกับการเคลื่อนที่ภายใต้ส่วนโค้งนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติมันเต็มล่ะเกิดมันเข้าไปแล้วแบบใหญ่เข้าไปแล้วแบบพื้นที่เยอะประมาณนี้ครับมันอาจจะเคลื่อนที่เป็นอะไรครับเป็นวงกลมได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้คือมาจากตรงนี้ใช่ไหมขึ้นมาตรงนี้ไป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 วงกลมเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็วิ่งไปแบบนี้เลยนะครับลักษณะนี้พอได้เป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าเอาละเท่เลยเราก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมครับรัศมี R นะครับลักษณะนี้นะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับรัศมี R ประมาณนี้นะครับทีนี้ต้องเข้าใจก่อนแรงที่เกิดขึ้นในตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นแรง F ซึ่งเกิดขึ้นจากอะไรครับสนามของเราเนี่ยสนามกากบาทของเราเนี่ยนะอ่ะทีนี้ความน่าสนใจของไอ้สนามกากบาทตรงนี้นะครับก็คือยังไงครับมันพุ่งเข้าเป็น B in ใช่ไหมครับแล้วมันทําให้เกิดวงกลมเราก็จับแพะชนแกะนะครับเราอาจจะบอกว่าโอเค FC ของเรานะครับนะมีค่าเท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R ใช่ไหมครับนี่คือการเคลื่อนที่วงกลมการเคลื่อนที่ใช่ไหมในวงกลมประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าการเคลื่อนที่วงกลมของเราเนี่ยมันก็ต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง
แล้วใครทําหน้าที่เป็น FC ล่ะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางผมก็บอกว่าอ๋อโอเค FC เหรอ QVB ไงใช่ไหมครับ FC ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ QVB ด้วยอ่ะดูดีๆ AB กำลังสองส่วน R ใช่ไหมครับมี V สองตัวฝั่งนี้มี V หนึ่งตัวฝั่งนี้ตัดสักตัวดีไหมตัดสักตัวนะตัดสักตัวหนึ่งนะครับเราจะได้ออกมาว่าอะไรครับ MV ส่วนด้วย R แล้วนี่คืออะไรครับ Q กับ B คูณกันประมาณนี้จริงไหมครับลักษณะนี้นะน่าสนใจทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราพยายามทำอะไรกับตรงนี้นะเราอยากได้ R ครับผมอยากได้ R รัศมีตรงนี้แต่ผมจะบอกว่าเป็นเพราะอะไรนะผมอยากได้ R R ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ MV ส่วนด้วย QB ประมาณนี้นะครับอ่ะได้ R มาสมใจถามว่าครูเอา R ไปทำไมมีประโยชน์อะไรตัว R เนี่ยมีประโยชน์ครับ R คือรัศมีของการวิ่งนะเป็นวงประมาณนี้นะครับวงของเราเนี่ยตีวงรัศมีเท่าไหร่นั่นคือค่าของ R ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่า R มีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าลองคิดดูเล่นๆนะในวันหนึ่งเนี่ยพวกเราเกิดได้เป็นนักฟิสิกส์นักทดลองทางฟิสิกส์อะไรสักอย่างนึกออกไหมฮะแล้วก็มีรังสีอะไรสักอย่างหนึ่งที่พวกเราไม่รู้จักสมมตินะมันวิ่งมาเป็นลำแบบเนี้ยสมมตินะเนี่ยมันวิ่งมาเป็นลำสีแดงๆแบบนี้นะครับอ่ะหน้าที่ของเราก็เป็นไงครับก็อาจจะมีการใส่แม่เหล็กลงไปใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นแม่เหล็กขั้วนอร์ทใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นแม่เหล็กขั้วเซาท์ประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่ะเกิดสนามแม่เหล็กปรากฏว่าพอไปจริงๆแล้วใช่ไหมครับโอ้โหเราเจอเลยว่าไอ้รังสีตัวเนี้ยนะพอมันเข้ามาแล้วใช่ไหมปื๊ดใช่ไหมครับเฮ้ยมันมีการยังไงฮะเบี่ยงเบนครับผมเนี่ยพอมาถึงโซนที่เป็นอะไรนะถึงโซนที่มันเป็นไอ้สนามอะครับมันบิดขดลงเนี้ยใช่ไหมโอเคนะในรังสีแรกนะปรากฏว่าในรังสีเส้นเดียวกันเนี่ยดันมีรังสีที่สองเนี่ยเป็นสีม่วงๆมันตอนแรกมันมองไม่เห็นเลยแต่พอเป็นไงครับมีสนามแม่เหล็กมาแยกเลยมันเป็นอย่างนี้นึกออกไหมสองอันนะครับแล้วก็มีรังสีที่สามอีกเหรอโอ้มาตรงนี้ครับแต่เที่ยวนี้แบบมาแปลกครับเสยขึ้นครับเออเสยขึ้นประมาณเนี้ยเสยขึ้นเสยลงนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆนะครับในกล่องนี้อาจจะมีเป็นเหมือนสเกลวัดอะไรบางอย่างเราพอจะวัดอะไรได้ครับรัศมีได้ถูกต้องไหมเราพอจะวัดรัศมีได้ว่ารัศมีตรงเนี้ยมีค่าขนาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวัดรัศมีเนี่ยตกลงครูจะหาไปเพื่ออะไรไปมีประโยชน์อะไรรัศมีนะครับการเบี่ยงเบนเนี่ยมันมีไว้สําหรับอะไรครับอธิบายครับว่าเอ๊ะรัศมีการเบี่ยงเบนเกิดมาจากมวลเกิดมาจากความเร็วเกิดมาจากประจุแล้วก็เกิดมาจากสนามแม่เหล็กในทั้งหมดเนี่ยเราสามารถอันนี้ได้ใช่ไหมควบคุมได้ใช่ไหมควบคุมสนามแม่เหล็กได้ใช่ไหมควบคุมสนามบีได้สนามแม่เหล็กได้ถูกต้องไหมทีนี้ถ้าเกิดเราควบคุมสนามแม่เหล็กได้เนี่ยความหมายก็คือว่ายังไงครับตัวที่เปลี่ยนแปลงในการที่มันจะโค้งลงโค้งขึ้นก็จะอยู่ที่ม้วนความเร็วแล้วก็ประจุแต่ความเร็วก็อาจจะพอควบคุมได้อยู่ใช่ไหมครับเราอาจจะมีการสร้างความต่างสักเนาะแล้วก็ให้มันมีความเร็วที่เข้ามาเนี่ยแบบถูกล็อกไว้แล้วอาจจะควบคุมได้อาจจะควบคุมไว้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราได้ก็คือมวลต่อประจุนะครับถ้าพวกเราจําได้เนี่ยมวลต่อประจุเนี่ยมันคือไอเดียของเจเจรัตเทอร์ฟอร์ดถ้าเราจําได้ใช่ไหมตอนที่เราเรียนตอนเคมีบทแรกๆครับงั้นรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาต้องเข้าใจก่อนว่าในวันเวลาที่รัตเทอร์ฟอร์ดอยู่อะโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนอะไรพวกนี้ยังเป็นของใหม่มากๆนึกออกไหมฮะทีนี้พวกเราเห็นในหนังสือแล้วเราเข้าใจว่ามันมีอยู่จริงใช่ไหมแต่คนสมัยนั้นอะเขาแยกโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนไม่ออกว่าแบบแล้วโปรตอนคืออันไหนอะแสงไหนเป็นโปรแสงของโปรตอนแสงไหนเป็นแสงของอิเล็กตรอนเขาไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่พวกเราแบบนั่งเรียนกันในห้องแล้วผมจําได้อ่ะคนนี้ผมหยิกนี่น่าจะชื่อนายเลยเนี่ยเออผมจําได้เนี่ยนะวันนี้แบบมัดผมด้านหลังวันนี้น่าจะเป็นข้าวเลยเนี่ยผมจําได้ประมาณเนี้ยแต่แบบลําแสงอ่ะนึกออกไหมมันคือลําแสงอ่ะ
รู้ได้ไงว่าลำแสงนี้เป็นลำแสงของใครอะอิเล็กตรอนหรือลำแสงของโปรตอนหรือว่าลำแสงของนิวตรอนเลยเนี่ยลำแสงนี้เป็นลำแสงของใครเพราะฉะนั้นนี่แหละครับการใช้แม่เหล็กมาทำให้มันเกิดการเลี้ยวขึ้นไปลงมาประมาณนี้มันทำให้เราแยกแยะออกว่าใครเป็นใครรู้ออกไหมในวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับเราก็รู้ด้วยว่ามันมีอยู่จริงจากการโค้งนี้นะครับอ่ะเราก็สังเกตว่าถ้ายังไงครับ R ของเราสังเกตไหมแอร์ผันตรงกับ M แสดงว่าถ้าเกิดมันตีโค้งมากแสดงว่ามวลมันเยอะมวลมันแน่นถูกต้องไหมประมาณนี้เราก็อาจจะพอได้ว่าอ๋อสีแดงกับสีเขียวสีเขียวตีวงไกลกว่าสีม่วงเนี่ยสีม่วงนี่ตีวงเล็กกว่าใช่ไหมแสดงว่าสีแดงมวลน่าจะเยอะกว่าไม่รู้อนุภาคอะไรแหละแต่มวลน่าจะเยอะอ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่ะหรือถ้ามองในเชิงของประจุใช่ไหมแปรผกผันโอ้แสดงว่าถ้าประจุน้อยตีวงดีประจุมากตีวงไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะแสดงว่าสีม่วงนี่น่าจะเป็นประจุค่อนข้างแรงนะครับตีวงไม่ค่อยเยอะประมาณนี้โอเคแล้วนี่คือประโยชน์ของเรื่องนี้นะครับว่าในวงการนะครับการวิเคราะห์อะไรที่มันเล็กๆอนุภาคแบบเนี้ยเป็นพาร์ติเคิลเล็กๆเนี่ยครับเราไม่สามารถจะหามันได้ว่าใครเป็นใครเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นเม็ดลูกปัดเม็ดสีเราแยกได้เลยมันยากนะครับโอเคนี่คือประโยชน์ของมันนะอ่ะลุยต่อครับขอพูดถึงทฤษฎีอะไรบางอย่างนิดหน่อยคือตัว V เนี่ยมันสามารถที่จะแยกนะครับต่อกลายเป็นโอเมก้า R ได้นะครับพวกเราทราบดีนะว่าโอเมก้าคืออะไรครับผมความเร็วเชิงมุมความเร็วเชิงมุมนะครับความเร็วเชิงมุมก็คือแองกูล่าโมเมนตัมเนาะแองกูล่าโมเมนตัมเอ้ยแองกูล่าเวโลซิตี้แล้วดิเวโลซิตี้พูดผิดนะครับหน่วยของเขาคืออะไรนะฮะเรเดียนต่อวินาทีประมาณนี้นะครับแล้วโอเมก้าเองก็เป็นไงครับไปต่อได้อีกโอเมก้าเท่ากับ2พายเอฟใช่ไหมครับโอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2พายส่วนด้วย t ประมาณนี้ลักษณะนี้นะครับอ่ะ v เท่ากับเท่าไหร่ครับ2พาย f r ก็ได้นะครับ v มีค่าเท่าไหร่ครับ2พายส่วน t r ก็ได้อ่ะทีนี้เราอยากได้อะไรนะเราอยากจะรู้ว่าf ได้เท่าไหร่คาบได้เท่าไหร่โดยเฉพาะคาบนี่น่าสนใจนะเวลาถ้าเกิดครูจะถามคาบพวกเราเนี่ยนะฮะอยากจะทราบว่าถ้าเกิดครูอยากจะรู้ว่าคาบเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยครูต้องพิมพ์ครูต้องเขียนโจทย์ว่าอะไรครูอาจจะบอกว่าอะไรครับผมอนุภาคใช่ไหมครับอนุภาคนะครับจะเคลื่อนที่อนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมอนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบนะใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าใดนะครับหนึ่งรอบนะใช้เวลาเท่าใดประมาณนี้นะครับน่าสนใจนะหนึ่งรอบใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะมาลองดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอยากได้คำถามแบบนี้แสดงว่าเขาต้องให้เราหาทีหาคาบครับอยากรู้คาบประมาณนี้นะครับได้นะเอาล่ะเริ่มเลยนะครับหาคาบนะอ่ะทีนี้เราจะเอาคาบไปพัวพันกับตะกี้นี้ยังไงอ่ะเราก็จะเห็นว่า r เท่ากับอะไรนะฮะ mv ส่วน qb อ่ะ r เท่ากับ mv ส่วนด้วย qb ใช่ไหมครับแล้วครูไผ่ก็บอกว่า v เนี่ยมันมีอยู่นะใส่ไหม r ของเราคืออะไรครับ m q b แล้ว v คือเท่าไหร่นะ2พาย r ส่วนด้วยคาบประมาณนี้ง่ายไหมง่ายเนาะเราก็ตัดอะไรได้บ้างไม่มีเลยเหรอมี r ตัดได้โอเคอ่ะตรงนี้โล่งแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรเราเอา t ไปแทนที่แล้วกันตรงนี้เป็น1อยู่ใช่ไหมตัดไปแล้วก็จะเอา t ไปแทนที่เป็นว่าสุดท้ายนะครับเราก็เลยได้ t จริงไหมลูก t ของเราก็คือเป็นเท่าไหร่ครับผม 2m พายส่วนด้วยเท่าไหร่ qb นะครับเราสามารถหาเวลาในการครบรอบได้งั้นคาบในการครบรอบเนี่ยนะครับหนึ่งรอบกี่วิเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมวลมัน
ประจุของมันลักษณะนะครับนะอันนี้คือหน่วยนะครับวินาทีนะครับนี่ก็คือเป็นรูปแบบนะครับซึ่งไม่ได้ยากอะไรมากนะครับอ่ะคำถามแล้วมันจะประยุกต์นะครับอ่ะลองดูนะผมเริ่มชอบการประยุกต์ละตอนนี้ทั้งหมดนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ะใครจะถามอะไรพิมพ์ถามมาได้นะครับโอเคอ่ะถ้าไม่มีใครพิมพ์ถามอะไรทุกคนครับแล้วเส้นสีเหลืองนี่คืออะไรครับทำไมเส้นสีแดงกับสีม่วงก็ไปทางเดียวกันอาจจะตีวงไม่เท่ากันอ้าวแล้วสีส้มสีเหลืองนี่เป็นยังไงครับอ่ะให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ตัวนี้มาจากกดมือขวานะครับอ่ะเพราะเราโน้ตไปนิดนึงครับว่ากดมือขวาใช้ได้แค่ประจุบวกนะครับกดมือขวาอันนี้ผมไม่ตั้งเองนะมันมีจริงนะมันชื่อว่า right hand rule ครับ right hand rule นะครับกดมือขวาเนี่ยนะครับมันเอาไว้ใช้สำหรับประจุบวกเท่านั้นครับใช้สำหรับประจุบวกครับเท่านั้นนะครับประจุบวกเท่านั้นนะหรือว่า positive charge อย่างเช่นแบบบวก Q อะไรเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประจุลบเราจะใช้กดมือซ้ายนะครับแล้วมันก็จะไปกับตรงกันข้ามมาแล้วครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประจุลบนะฮะประจุลบนะอย่างเช่นอะไรบ้างประจุลบอิเล็กตรอนประมาณนี้นะครับเราจะนะฮะจะใช้ตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามอาจจะใช้กดมือซ้ายก็ได้หรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่ากดมือขวาบอกว่าตบลงเราก็ตรงกันข้ามตรงกันข้ามก็คือตบขึ้นประมาณนี้เขาตบลงเราตบขึ้นถ้าเป็นประจุลบนะครับประมาณนี้งั้นต้องเข้าใจเลยนะว่าอ๋อแสดงว่ารังสีนี้มีประจุอะไรไม่รู้เป็นประจุบวก2 ตัวแล้วลบ1 ตัวคําถามแล้วถ้าไม่มีประจุเลยอ่ะกดมือขวาทําได้ไหมไม่มีประจุเลยได้ถ้าไม่มีประจุเลยมันจะวิ่งไปตรงๆนะครับเช่นนิวตรอนมันจะวิ่งไปตรงๆไม่มีการเบี่ยงเบนอะไรใดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในการทดลองอะไรบางอย่างเรากําลังนั่งดูรังสีที่วิ่งเข้ามาเจอสนามแม่เหล็กแล้วก็วิ่งผ่านทะลุไปเฉยๆอ่ะมันคือนิวตรอนมันคือรังสีที่ไม่มีประจุอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนาะลักษณะนี้นะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้โอเคเรามาลองดูการคำนวณกันสักนิดไหมนะครับนะอ่ะสมมุติถ้าเกิดผมมีเอาแบบทั้งชุดเลยนะสมมุติถ้าเกิดผมมีประจุอันนึงก่อนนะครับเป็นประจุลบนะเป็นอิเล็กตรอนตัวหนึ่งแล้วกันอิเล็กตรอน1 ตัวนะความเร็วที่เขากำลังเข้ามาเนี่ยประมาณ10^7นะครับเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วเขาก็มาเจอกับอะไรครับสนามนะครับเป็นสนามแบบจุดนะฮะสนามแบบจุดเนี่ยก็คือ B out นะครับไม่ใช่ B in นะเป็น B out นะครับประมาณนี้เจอสนามแบบจุดแบบนี้นะฮะอ่ะเข้ามาแบบนี้เลยนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยเข้ามาแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออิเล็กตรอนที่เข้ามาเนี่ยเราจะพบว่าอิเล็กตรอนที่เข้ามานะครับถึงตรงเนี้ยมันก็ต้องมีกดมือขวาอ่ะกดมือขวาทิศยังไงฮะกดมือขวาก็คือมือของเราตอนนี้เนี่ยถ้าพับเข้าอ่ะมันโอเคแต่พับออกมันลำบากใช่ไหมเราก็กลับฝ่ามือนิดนึงแล้วก็พับเข้าถ้ากดมือขวามันจะได้ลงล่างจริงไหมถ้าเป็นกดมือขวานะมันจะได้ลงล่างแต่กดมือขวามีไว้สำหรับประจุอะไรกดมือขวามีไว้สำหรับประจุบวกครับอันนี้เราประจุลบครับมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะมีทิศขึ้นนะตรงกันข้ามโอเคไหมอ่ะสมมติว่าอันนี้ใหญ่พอเนาะนะใหญ่พอสมมติแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้นะสมมติใหญ่พอนะอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ออกมาเป็นอย่างนี้นะเรียบร้อยอ่ะสบายสบายนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวผู้ภัยขอขยายอานามบริเวณตรงนี้หน่อยนะโอเคอ่ะนี่ใหญ่ใหญ่เลยประมาณนี้อ่ะ
ขอสองสามเรื่องตอนนี้เราตรวจเจอว่าสนามแม่เหล็กนะครับมีค่าอยู่ที่ประมาณสัก3 × 10กำลังลบ3เทสลานะครับประมาณนี้นะครับ3 มิลลิเทสลานะครับอ่ะหาทีละอย่างก่อนเลยหาทีละอย่างก่อนนะเอาอะไรก่อนดีอย่างที่หนึ่งครับรัศมีของการตีวงตรงนี้ได้เท่าไหร่อ่ะรัศมี R ตรงนี้ได้เท่าไหร่นะกูอยากรู้นะครับอ่ะลองทําดูสิรัศมี R นี้ได้อะไรอ่ะหลายคนยังจําประจุอิเล็กตรอนไม่ได้1.6คูณ10 พลังลูกอะไรนะลบ 19คูลอมนะครับอ่ะลองดูครับเป็นเท่าไหร่มวลอ่ะมวลอ่ะเออลืมมวลเลยมวลของมันคือเท่าไหร่ครับ9 × 10 กำลังลบ 31ได้เลขแบบกลมๆนะอ่ะลองคิดดูก่อนครับหารัศมี R ให้หน่อยครับอ่ะไปครับหารัศมี R ให้หน่อยอ่ะให้เวลา1 นาทีรัศมี R มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับครูบอกความสำคัญของรัศมี R ไปแล้วเนาะไม่ใช่รัศมีแขนะอันนี้รัศมี R นะครับรัศมี R มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะดูการตีวงนะครับมันสามารถดูการตีวงงั้นถ้าเกิดเราตีวงปุ๊บนะครับเราจะพบว่าเออพอตีวงแล้วมันมีรูปแบบใช่ไหมมากหรือน้อยอะไรประมาณนี้นะเราก็สามารถที่จะอธิบายได้ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใช่ผมรินน้ำเต้าหู้นับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเฉลยเลยข้าวเตรียมตอบไปข้าวนะครับต้องขยันขยันนะครับนะติดสอวนอนะครับไม่ใช่เรียนแบบเอาเกรดสี่นะครับนะเราติดนิสัยว่าโอ้ยเรียนเอาเกรดสี่ฟิสิกส์ง่ายนิดเดียวนะโอ้โหครับเป็นการเรียนก็คงจะเป็นเกรด40นะครับนะต้องขยันกว่าเกรด40เท่าเลยนะนะครับปิด3 วันนี้ก็คือความรู้เก่าๆนะต้องรีวิวแล้วนะเขียนสรุปเป็นช็อตโน้ตนะครับแล้วก็ไปหาโจทย์มาทำเองบ้างนะครับนะมันหาไม่ยากหรอกครับนะเนี่ยพวกเราหาวิธีการแบบยังไงอะตีป้อมเลยวันนี้ใช่ไหมวิธีการหาไอเทมลับเลยเนี่ยโอ้โหเราไปหาได้นะครับหาโจทย์ฟิสิกส์ฝึกมือนี่ไม่ได้ยากเลยครับลองหาดูอ่ะเฉลยครับเริ่มจากอะไรก่อนเมื่อมันเข้าไปแล้วปุ๊บใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง FC ใช่ไหมครับ F ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ QVB ใช่ไหมโอเคเราก็เลยได้ว่า QVB เท่ากับเท่าไหร่ครับ MV กำลัง2ส่วน R นี่ผมตัดความเป็นเวกเตอร์อะไรออกให้หมดเลยนะเอาแค่แบบปริมาณเลข R ก็คือเท่าไหร่ครับ MV ส่วนด้วย QB ประมาณนี้นะครับมวลเท่าไหร่อ่ะ9 × 10กำลังเท่าไหร่ครับลบ 31นะฮะ V เท่าไหร่ V 10 กำลัง 7ประมาณนี้นะครับ QB Q ก็คือ1.6คูณ10 กำลังลบ 19นะครับส่วน B อ่ะ B คือ3 × 10 กำลังลบ 3นะครับ3 × 10 กำลังลบ 3ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับได้เลยทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าก็คิดเลขนะครับไม่ยากมากโอเคครับก็จะได้ค่ามาประมาณเท่าไหร่ครับลองดูนะอันนี้ตัดได้9ตัดได้ใช่ไหมได้3ก็เป็นเท่าไหร่3ตั้งหารด้วย1.6อย่างนี้นะมา1.875นะครับอันนี้คือตัวเลขนะครับส่วนตัวเลขยกกำลังมีเท่าไหร่บ้าง10 กำลังลบ 31 10 กำลัง 7ใช่ไหมครับข้างล่างเท่าไหร่ครับ10 กำลังลบ 19แล้วก็10 กำลังลบ 3ประมาณนี้นะครับโอเคมาวิเคราะห์กันดูครับได้เท่าไหร่10 กำลังลบ 19 10 กำลังลบ 3ได้10 กำลังลบ 22ใช่ไหมฮะ
โอเคไหมอ่ะชุดนี้นะมีสองชุดนะดูสิมีชุดนี้กับชุดนี้นะครับโอเคข้างบนได้31ของเรา31ติดลบแล้วก็บวก7นะเอาเอาไหม31ติดลบแล้วก็บวก7ลบ24นะฮะลบ24ข้างล่างลบ22โอเคนะครับสรุปแล้วครูก็น่าจะได้ผลิตลบ2ออกมาได้นะก็จะเป็น10^-2ใช่ไหมนะครับประมาณนี้ออกมาเป็น10^-2เนี่ยนะฮะสุดท้ายผมได้ R มีค่าเท่าไหร่ครับ1.875คูณ10^-2แสดงว่าน่าสนใจนะประมาณ1.87เซนติเมตรนะฮะการตีวงนี้แล้วพอมองจะเห็นด้วยตาอยู่นะใช่ไหมมันเป็นวงประมาณ2 เซนรัศมีเห็นชัดนะเพราะว่าถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเป็น4 เซนใช่ไหม4 เซนเราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมประมาณนี้นะครับเราก็สามารถแยกออกได้ว่าอ๋อพอเราเห็น4 เซนแล้วก็แบ็กกลับไปที่สูตรการคำนวณแล้วก็แบ็กกลับไปที่ประจุได้เราก็แยกออกว่านี่มันคือตัวอะไรนั่นเองนะครับอ่ะคำถามเกิดผมต้องการความถี่ใช่ไหมความถี่การหมุนนะทำยังไงความถี่การหมุนตัว F ใช่ไหมอ่ะผมก็ไปยังไงต่อ R ของเราคือ mv ส่วน qb ใช่ไหมแต่ว่า v เท่ากับอะไรโอเมก้า r v เท่ากับโอเมก้า r ใช่ไหมเราก็เลยได้ว่า mr qb โอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่ครับโอเมก้าคือ2 pi f ประมาณนี้ r กับ r ตัดได้หรือใช่ไหมเราก็สามารถฟาดขึ้นมาตรงนี้ได้เรียบร้อยนะครับปิดเจาะเลยนะครับเราจะได้ว่า QB มีค่าเท่ากับ2 pi m f ใช่ไหมประมาณนี้หรือ F มีค่าเท่าไหร่ครับ QB ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ2 m pi อ่ะพวกเราก็ใส่ค่าลงไปใช่ไหมค่าของเราก็คือ Q มีค่าเท่าไหร่1.6คูณ10^-19เหมือนเดิมใช่ไหมครับ B เท่าไหร่ครับ3 คูณ 10^-3นะครับ m คือเท่าไหร่ m มวลเนาะก็คือ2นะครับมวลมีค่าเท่ากับ9 คูณ 10^-31ใช่ไหมครับประมาณนี้แล้วก็ pi ก็คือ3.14ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปกดเครื่องคิดเลขดูนะครับหน่วยเป็นเฮิร์ตเฮิร์ตความหมายคือ1 วิได้กี่รอบอะไรประมาณนี้นะครับ1 วิได้กี่รอบนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการไอ้หมุนตรงนี้ว่ามันหมุนไปเพื่ออะไรนะครับนะประมาณนี้อ่ะคำถามแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับอ่ะคือประโยชน์ก็พอมีอยู่ครับถ้าเรามองดูนะครับถ้าเราจำได้เราจำเรื่องนี้ได้ไหมถ้าเกิดผมมีอะไรสายไฟอะไรอ่ะประมาณนี้นะมีกระแสไฟฟ้าไอกำลังวิ่งอยู่โอเคไหมมีไอกำลังวิ่งอยู่นะประมาณนี้นะใช่ไหมครับถ้าเกิดพวกเราจำได้ผมเอานิ้วโป้งแทนอะไรครับทิศของกระแสไอใช่ไหมเอานิ้วโป้งแทนทิศของกระแสไอผมจะเจอว่านิ้ว4 นิ้วของผมเนี่ยมันเป็นอะไรครับรูปแบบของการที่มีสนามหมุนวนอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมสนามหมุนวนอย่างเงี้ยนะครับสนามที่หมุนวนอยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรครับสนามแม่เหล็กใช่ไหมสนามแม่เหล็กมันหมุนวนอยู่แต่ทิศทางเป็นยังไงด้วยทิศทางคือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับทิศทางเป็นอย่างนี้นี่คือทิศทางนี้นะใช่ไหมฮะมันก็จะมีการหมุนวนอยู่เนี้ยนะครับทีนี้ถ้าเรามองดูเราจะสังเกตว่าสมมุติว่าตรงนี้เป็นกระดาษนะฮะเป็นกระดาษนะเป็นกระดาษนะสมมตินะแล้วฟากนี้ก็เป็นกระดาษด้วยเห็นไหมฟากนี้ก็เป็นกระดาษด้วยนะสิ่งที่ผมเห็นก็คืออะไรครับตรงนี้มันเจาะลงไปที่กระดาษใช่ไหมเนี่ยทิศทางของสนามมันเจาะไปที่กระดาษใช่ไหมฮะมันเจาะไปที่กระดาษการเจาะที่กระดาษก็คือทําให้อะไรครับโซนนี้เนี่ยมีรูปแบบเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นตัว x เป็นตัว x เป็นตัว x อันนี้มันพุ่งขึ้นออกมามันพุ่งขึ้นออกมาทําให้ทิศทางนี้เป็นอะไรครับเป็นจุด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 อะไรเนี้ยเป็นจุดนะฮะประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอะไรตัว x เห็นไหม
เป็นตัว x 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 ประมาณนี้เห็นไหมครับหน้าตาแบบนี้เนาะโอเคเห็นไหมเพราะเป็นอย่างเนี้ยสมมุตินะมีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยวิ่งมานะครับประจุบวกใช่ไหมวิ่งมาอย่างเงี้ยใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโอ้มันไปโดนสนามตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นไงครับถ้าตามกฎปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะมีการไปอย่างนี้นะครับใช่ไหมมันก็จะมีการมันจะมีแรงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นครับไซส์ขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยมันสับสนวุ่นวายไปหมดโอเคไหมไอเนี่ยอยู่ในลวดนะครับมีกระแสปล่อยสนามออกมาปรากฏว่ามีประจุอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่นอกลวดไปโดนสนามของไอ้นี่เบี่ยงเบนไซส์โค้งประมาณนี้นะครับยังจําได้ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าณตำแหน่งนี้เนาะซึ่งเป็นไงครับห่างออกไปเท่ากับ b b ตรงนี้หายยังไงอะไรนะมิวศูนย์ i ใช่ไหมครับส่วนด้วยอะไรนะส่วนด้วยใครจำได้บ้างมิวศูนย์ i ส่วนด้วย a ผมก็ลืม เดี๋ยวนะสูตรนี้มันยังไงแล้วนะแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือมิวศูนย์เนี่ยคือ permeability นะครับเป็นสภาพยอมทางไฟฟ้านะครับมันก็จะเป็นปริมาณค่าคงที่ตัวหนึ่งแหละนะครับมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ2 พายคูณ10^-7อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะนี่ผมจดไว้ไหนแล้วนะครับมันก็จะมีขนาดความแรงอยู่ขึ้นกับอะไรครับความห่างความใกล้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใกล้กันมากๆใช่ไหมครับก็จะมีพลังทางแม่เหล็กค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้นะครับเอ๊ผมจดไว้ไหนแล้ววะขอโทษด้วยนะลองไปตามดูในคลิปเก่าๆนะอันนี้ลืมจริงไม่รู้หายไปไหนอ่ะโอเคก็สำหรับตัวต่อไปนะครับที่ต้องพูดถึงก็คือว่ามันจะต้องมีรูปแบบอันหนึ่งครับที่เป็นกระแสนะครับที่วิ่งวิ่งอยู่กระแสที่วิ่งเนี่ยปล่อยแม่เหล็กไอ้นี้ผมไม่ได้ติดใจอะไรเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันปล่อยได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติเส้นของเราเนี่ยเส้นลวดของเราเนี่ยนะมีกระแสด้วยนะแล้วก็มันมีสนามแม่เหล็กด้วยอ่ะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่รูปนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าครูไผ่มีกระแสนะครับอยู่ในลวดประมาณนี้มีกระแสอยู่ในลวดนะแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้นะอย่างนี้เลยนะปุ๊บกระแสไออย่างนี้นะแต่ว่าแถวแถวนั้นน่ะดันมีสนามแม่เหล็กอยู่เอาสิฮะมีสนามแม่เหล็กอยู่เนี้ยอันนี้นะครับมิวศูนย์ไอสองไพอาร์สำหรับตัวนี้อะครับ2 พาย R ใช่ไหมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดอีกอันนึงเป็นลวดวงมันจะมีลวดวงด้วยนะใช่ไหมไอ้นี้สูตรมันมีลวดตรงกับลวดวงนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับลืมครับโทษทีจริงๆแล้วมันพิสูจน์ได้นะแต่ว่ายากนิดนึงแต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวค่อยพิสูจน์ให้นะครับแต่ถ้าสอบติดค่ายต้องพิสูจน์เป็นอยู่ละอ่ะตอนนี้เรามีกระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็ก B พอวิ่งเข้าไปแล้วปุ๊บเราต้องเข้าใจก่อนว่ากระแสที่วิ่งเนี่ยคือประจุบวกใช่ไหมประจุบวกพอมันวิ่งเข้าไปแบบเนี้ยมันก็คือตัว V ใช่ไหมมันวิ่งไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าเฮ้ยข้างนอกมีอะไรอ่ะข้างนอกมีสนามแม่เหล็ก B ใช่ไหมครับน่ากลัวมากมันก็เป็นไงครับโดนส่งแรงไปก็กดมือขวา4 นิ้วไปตาม B ใช่ไหม B นี้ B อะไรฮะ B in เอานิ้วจิกเข้าไปในกระดาษแรง F ไปทางไหนครับแรง F ขึ้นข้างบนครับแต่เที่ยวนี้ต่างจากเดิมเพราะถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนมันหมุนไหมมันหมุนไม่ได้มันติดเพดานอยู่จริงไหมมันอยากจะหมุนแหละมันอยากจะหมุนตีวงแต่มันยังไงฮะมันติดเพดานอยู่ฮะใช่ไหมมันติดเพดานอยู่ครับเนี่ยมันติดเพดานหมดเลยเนี่ยใช่ไหมไม่รู้จะไปยังไงใช่ไหมครับเนี่ยมันพยายามจะสปินขึ้นใช่ไหมติดเพดานใช่ไหมพอติดเพดานก็เป็นไงครับแรงยังมีแต่ติดเพดานแล้วก็เป็นไงครับเหมือนกับหุยเร่หุยใช่ไหมฮะก็คือพยายามจะยกไอ้ลวดเนี่ยขึ้นมา
ประมาณนี้เท่มากนะครับเพราะฉะนั้น1 แรง2 แรงถ้าเกิดมีประจุอีกก็3 แรง4 แรงเต็มไปหมดเลยครับแรงเล็กๆรวมกันทำให้ลวดมันอาจจะลอยได้เลยครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นแรงนี้จะชื่อว่า F เท่ากับ ILB F เท่ากับ ILB อ่ะยังไงครูภัยสนามเนี้ยมันยาวไหมมันยาวครอบคลุมโคฟเวอร์ทั้งลวดไหมอ่ะครูบอกว่าอ่ะไม่ทั้งไม่อย่างนั้นยาวแค่บางส่วนเนี่ยเนี่ยแค่นี้แล้วกันนะลวดยาวกว่าแต่สนามแค่เนี้ยแค่โซนสีเขียวเนี่ยอ่ะครูภัยโซนสีเขียวนี่ยาวเท่าไหร่อ่ะโซนสีเขียวเอาเป็นสักยาวสัก20 เซนแล้วกันประมาณนี้อ่ะนี่คือค่า L นะครับในสูตรนะนี่คือค่า L นะสมมุติว่าลวดนี้นะครับหนัก1 กรัมใช่ไหมสมมุตินะลวดนี้มีมวลสัก5 กรัมอ่ะ5 กรัมโอเคนะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่นะครับนะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ I ตรงนี้นะ0.5 แอมป์แปร์นะครับคำถามครูต้องการ B ตรงนี้ครับ B in ตรงเนี้ยกี่เทสลาถ้าเกิดครูอยากจะประคองลวดอันเนี้ยให้มันลอยได้อยากให้มันลอยได้ครูต้องใส่ B ไปเท่าไหร่อ่ะสบาย F เท่ากับ ILB เลยต้องเท่ากับอะไร MG อ่ะลองดู I มีค่าเท่าไหร่ I มีค่า0.5 L มีค่าเท่าไหร่ครับนี่ความยาวลวดตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่0.2 เมตร20 เซนประมาณนี้นะ B มีค่าเท่าไหร่ดิคำถามครับ MG มีค่าเท่าไหร่ MG M นี่5คูณ10กันเท่าไหร่ครับลบ 3นี่เป็นกิโลกรัมนะกิโลกรัมแล้วก็คูณกับ G ก็คือ10ประมาณนี้นะครับอ่ะจัดการ B ของผมมีค่าเท่าไหร่ตรงนี้5 2 10ก็คือได้0.1ประมาณนี้ใช่ป่ะใช่ไหมอ่ะโอเคครูก็ได้ว่าเท่าไหร่5 คูณ 10กำลังลบ 2หารด้วยเท่าไหร่ครับ0. เท่าไหร่0.1อ่ะ10 คูณบนคูณล่างแล้วกันนะก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ50 คูณ 10กำลังลบ 2เห็นไหมหรือว่า0.5เทสลาอะไรประมาณนี้โอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีสูตรใหม่เพิ่มมานะครับคือสูตรเดิมก่อนคือ F เท่ากับเท่าไหร่ QVB นะครับเจอสนามเป็นไงครับโค้งยับเลยใช่ไหมกับอันนึงคือ F เท่ากับเท่าไหร่ครับ ILB อาจจะอยู่ในอะไรครับในลวดใช่ไหมอยู่ในลวดไม่ได้แบบว่าเคลื่อนที่อิสระเหมือนในเคสนี้อยู่ในลวดติดอยู่ในลวดมีผนังอยู่ออกไปไม่ได้ใช่ไหมออกไปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับนะอะไรประมาณนี้โอเคเนาะไอตัวนี้มันอาจจะมีการพลิกแพลงไปเข้าอะไรกันแล้ว V เท่ากับ IR ก็ได้ประมาณนี้ใครจะไปรู้นะครับนะอาจจะมีการพลิกแพลงแบบนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็คือบทสรุปนะก็คือว่าไอ้นี้กระแสไม่ได้เป็นคนปล่อยแม่เหล็กนะมันมีแม่เหล็กอยู่ภายนอกอยู่แล้วโอเคไหมต่างจากภาพนี้นะเดี๋ยวจะงงนะครับสองอันนี้คือคนละเรื่องกันนะครับไอ้สนามแม่เหล็กตรงนี้เกิดมาจากกระแสปล่อยออกมานะครับเหมือนที่กิติการบอกผมมานะครับว่าสูตรของมันคือมิวศูนย์ไอส่วนด้วย2 พาย R ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้อ่ะนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแบบนี้เนี่ยเราตัดไอ้ตรงนี้ออกไปก่อนยังไม่ได้สนใจแต่ถ้าเกิดเราเอาสนามแม่เหล็กอีกชุดหนึ่งนะครับมาตั้งไว้รอบๆลวดจะเกิดแรงนะครับแรงตรงเนี้ยก็จะเป็นแรง F ตรงเนี้ยสามัคคีชุมนุมกันอาจจะยกนะครับน้ําหนักของลวดเนี่ยได้เลยนะครับคำถามคือมันมีประโยชน์อย่างไรไอ้เรื่องเนี้ยนะครับผมบอกในเรื่อง QVB ไปแล้วใช่ไหมเอาไว้ในการแยกอนุภาคไอ้นี่มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์แน่นอนครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีแปลงขดลวดประมาณนี้นะแปลงขดลวดเรามีแปลงขดลวดแปลงหนึ่งใช่ไหมนี่คล้ายๆกับที่ปิ้งปลาเนี่ยนะครับนะแล้วผมก็มีแปลงที่มีกระแสไหลนะมีกระแสไหลผมให้มีกระแสไหลประมาณนี้นะครับอันนี้มีกระแสไหลก็โอเคเลยกระแสนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับออกโอเคนี่นะประมาณนี้นี่คือขดลวดของผมนะครับแล้วก็วิ่งมาทางเส้นนี้นะครับอ่ะโอเคสมมุติกระแสของผม
ไหลประมาณอย่างนี้ครับไปอย่างนี้นะไปอย่างนี้นะไปแบบนี้ไปแบบนี้นะไปแบบนี้ไปแบบนี้ไปแบบนี้แล้วก็ไปแบบนี้แล้วก็วนกลับมาตรงนี้นะครับนี่คือกระแสผมนะแล้วเป็นไงผมมีชุดขดลวดที่วางอยู่ใกล้ๆกับแม่เหล็กครับนี่แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กมีสองขั้วไม่ใช่เหนือใต้นะแต่เป็นไรฮะนอร์ทกับเซาท์ใช่ไหมนอร์ทกับเซาท์ประมาณนี้นี่คือนอร์ทนะครับอันนี้ก็คือเซาท์ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิงจากนอร์ทไปเซาท์ไหมนี่เนาะยิงจากนอร์ทไปเซาท์ประมาณนี้นะอ่ะจะเห็นว่าในโซนที่มีแม่เหล็กผ่านเนี่ยกระแสก็ผ่านด้วยอ่ะเข้าตำราที่ว่าตะกี้นี่เลยใช่ไหมเข้าตำราที่ว่าเลยใช่ไหมอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เป็นไงครับ4 นิ้วเป็นไงครับไปตามทิศนี้ไอใช่ไหมนิ้วหักทางไหนครับนิ้วหักทางนี้เพราะนี่คือสนามแม่เหล็ก B อ่ะลองทำตามดูถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดกดมือขวาจะบอกว่ามีแรงหนึ่งกระทำลงไปข้างล่างใช่ไหมประมาณนี้มีแรงกระทำลงไปข้างล่างมีแรงกระทำลงไปข้างล่างประมาณนี้นะครับเอาแค่สองโซนนี้ก่อนนะอ่ะส่วนโซนนี้มีกระแสมาใช่ไหมแล้วไงต่อกระแสไอไปทางนี้นิ้วสี่นิ้วไปตามทางนี้ลูกนิ้วสี่นิ้วไปทางนี้นะแล้วหักนิ้วไปตามทางนี้ซึ่งก็คือทิศของ B ไปทางนี้นะครับเจออะไรครับเจอแรง F ครับยกขึ้นบนยกขึ้นบนแล้วก็ยกขึ้นบนครับประมาณนี้ครับ F นะครับแล้วก็ F แล้วก็ F เท่มากนี่มันคืออะไรเนี่ยครูอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับแสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีการตกตรงนี้ลงแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นใช่ไหม ใช่ไหมครับ หมุนไหมครับหมุนครับมีแม่เหล็กมีไฟฟ้าแล้วขดลวดหมุนให้ความหมายมันคืออะไรครูความหมายของมันคือภาพนี้คือภาพของมอเตอร์ครับภาพของมอเตอร์มอเตอร์ที่มันใช้ไฟรถบังคับอะไรพวกเนี้ยที่แบบพวกเราอ่ะเห็นไหมเอมมี่ใช่ไหมไปเรียนหุ่นยนต์มาแล้วใช่ไหมเอมมี่ยังอยู่ไหมเนี่ยใช่ไหมจําได้เลยมีภาพแบบเอมมี่กําลังแบบเจียอะไรสักอย่างแบบบัดกรีใช่ไหมแล้วก็มีมอเตอร์นี่แหละมอเตอร์ทํางานแบบนี้แหละใช่ไหมมันต้องมีแปลงเหล็กข้างในมีอะไรมีแม่เหล็กใช่ไหมครับแล้วก็มันก็มีการหมุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าไอเอฟตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะ ILB ใช่ไหม ILB ก็คือดูซิว่า L ตรงเนี้ยมันก็คือ cover ที่แม่เหล็กอยู่ใช่ไหมครับ I ก็คือกระแสไฟฟ้าที่เราป้อนเข้าไปก็มาจากฐานใช่ไหมถ้าเราเป็นรถบังคับก็ป้อนไฟจากฐานเป็นตัวให้ V ใช่ไหม B ก็คือดูที่แม่เหล็กกี่เทสลาหมุนได้เลยใช่ไหมครับงั้นการที่มันหมุนตรงนี้มันเป็นแบบพลังในการขับเคลื่อนใช่ไหมพวกรถบังคับวิทยุอะไรเนี้ยใช้หลักการนี้หมดนะครับโอเคก็จะสังเกตว่าบทนี้มีประโยชน์นะใกล้ตัวแล้วก็เอาไปทําอุปกรณ์อะไรโครงงานอะไรได้นะครับโอเคนะอ่ะวันนี้ก็รบกวนพวกเราแค่นี้นะครับอ่านหนังสือเยอะหน่อยนะเอาจริงๆนะครับมันใกล้เข้ามาแล้วก็ค่อนข้างเครียดนะครับนะตอนนี้เนื้อหาของเรานะถ้าไม่นับรวมกลศาสตร์นะครับก็น่าจะตัดไปแล้วใช่ไหมก็น่าจะเหลือไม่กี่เรื่องนะครับน่าจะสักประมาณ80%เห็นจะได้ละนะอย่างที่บอกกลศาสตร์พี่ๆหลายคนเรียนแล้วนะครับน้องๆที่ยังไม่เรียนก็ไปอ่านเอาเองหรือดูช่องครูก็ได้ครูทําไว้หมดทุกคลิปละนะถ้าว่างก็นั่งดูหน่อยเพิ่มยอดให้มั้งนะครับโอเคแค่นี้ครับสวัสดีครับผม